เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดลุงจ่าเรื่องขนหัวลุกเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านคุณแมนเจ้าของเรื่องที่เล่าให้เราฟังในวันนี้ค่ะคุณแมนเล่าลักษณะของบ้านให้ฟังว่าบ้านของคุณแมนอยู่ในซอยเล็กๆที่สุดซอยมีบ้านไม้หลังใหญ่ที่อยู่มานานก่อนที่คุณพ่อคุณแมนจะมาสร้างบ้านหลังนี้เสียอีกบ้านหลังนี้เป็นของลุงจ่าคุณแมนไม่รู้ว่าแกชื่อจริงชื่ออะไรแต่ก็ไม่ใช่จ่าเฉยแน่ๆค่ะลุงจ่าคนนี้เป็นอดีตทหารเกษียณมาหลายปีแล้วสมัยหนุ่มๆลุงจ่าแกชอบล่าสัตว์เที่ยวป่าว่างเมื่อไหร่เป็นต้องเข้าป่าลุงจ่ามักจะกลับมาพร้อมกับสัตว์แปลกๆแกเอามาเลี้ยงบ้างเอามากินบ้างในบ้านแกมีทั้งชะนีลิงนกยูงเก้งเรียกได้ว่ามีสัตว์เยอะกว่าสวนสัตว์บางที่อีกหลานชายของลุงจ่าเป็นเพื่อนกับคุณแมนคุณแมนก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปบ้านของลุงจ่าทำให้ได้เห็นว่าลุงจ่ามีปืนล่าสัตว์กระโหลกสัตว์แขวนเรียงรายเต็มไปหมดครั้งหลังสุดที่ลุงจ่าไปล่าสัตว์ไม่รู้ทำอีท่าไหนเพื่อนแกเข้าใจว่าแกเป็นเก้งไปยิงปืนใส่แกโป้งใหญ่โชคดีที่โดนแค่ขาแต่ก็ทำให้แกกลายเป็นคนขาเป๋เดินเหินได้ไม่ปกติแกก็เลยต้องเลิกเข้าป่าและแทนที่แกจะอยู่บ้านแล้วจะเผาเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแกกลับเริ่มเอาไก่ชนมาเลี้ยงแล้วก็เปิดบ้านเป็นบ่อนไก่ชนมีคนคอเดียวกันกับแกแวะเวียนเอาไก่มาตีทุกวันคุณแมนบอกว่าถ้าไก่ของลุงจ่าแพ้แกจะจับมันหักคอแล้วให้เมียแกเอาไปแกงแจกคนแถวบ้านกินที่บ้านคุณแมนไม่ค่อยรับมาเพราะสงสารไก่หลังๆมีตำรวจมาเตือนแกบ่อยแกเลยเลิกกิจการไปแต่แกก็ยังเลี้ยงไก่ไว้ตีเล่นๆอยู่หลังจากนั้นไม่นานแกก็เริ่มป่วยหนักไปไหนมาไหนไม่ได้อารมณ์แปรปรวนมากวันดีคืนดีเอาปืนยิงขึ้นฟ้าแต่คนแถวบ้านไม่มีใครกล้าไปว่าแกเพราะกลัวว่าแกจะแจกลูกตะกั่วให้มีอยู่วันนึงทหารที่ชื่อพี่โจ้ลืมปิดประตูรั้วบ้านเก้งที่เลี้ยงไว้เลยหนีออกไปกว่าจะตามจับกลับมาได้ก็เล่นเอาเหนื่อยพอแกเห็นเก้งแกก็คว้าไม้หน้าสามอันใหญ่ฟาดใส่หัวเก้งเต็มแรงแล้วมันก็ล้มลงไปดิ้นอยู่กับพื้นแกตีซ้ำอีกนับไม่ถ้วนจนเก้งนิ่งไปจากนั้นแกก็เอาไม้ฟาดพี่โจ้เต็มแรงพร้อมกับด่าต่างๆนานาดีที่ลูกเมียห้ามไว้ทันไม่งั้นพี่โจ้คงได้ตายคามือแน่จากนั้นลุงจ่าก็เดินเข้าบ้านไปแล้วเอาปืนมาไล่ยิงสัตว์ที่แกเลี้ยงไว้ตายหมดวันนั้นคุณแมนได้ยินเสียงปืนรัวๆแล้วก็ได้ยินเสียงลุงจ่าแกโวยวายพอไปถามถึงได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นไม่นานอาการของลุงจ่าก็เริ่มทรุดหนักหมอหมดทางรักษาบอกให้แกมานอนอยู่ที่บ้านเพื่อให้ครอบครัวได้ดูใจและช่วงนั้นคุณแมนก็ได้ยินเสียงแปลกๆระหว่างที่คุณแมนกำลังล้างจานอยู่หลังบ้านก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงสัตว์ร้องบางทีก็ร้องเป็นเสียงชะนีบางทีก็เสียงลิงบางทีก็เสียงไก่ขันลูกๆหลานๆลุงจ่าวิ่งเข้าออกบ้านวุ่นวายกันไปหมดด้วยความอยากรู้คุณแมนก็เลยเดินออกไปมองดูลุงจ่าจากนอกรั้วภาพที่คุณแมนเห็นก็คือลุงจ่านอนบนแคร่ไม้ใต้ถุนบ้านเมียแกพยายามกดตัวลุงจ่าไว้คุณแมนสงสัยหนักก็เลยถือวิสาสะเปิดประตูรั้วเข้าไปคุณแมนก็เห็นเพื่อนยืนตัวแข็งทื่อเลยเข้าไปถามลุงจ่าเป็นอะไรอ่ะเพื่อนคุณแมนก็บอกว่าไม่รู้ดิอยู่ดีๆลุงแกก็ชักแล้วแกก็ร้องเสียงแปลกๆอย่างนี้นี่แหละลุงจ่ายังร้องเป็นเสียงสัตว์ต่อไปแถมเอามือสองข้างของแกทำเป็นมังเอกแล้วเอามาชนกันดังโป๊กโป๊กจนมือแกแตกเลือดไหลออกมาทั้งเมียทั้งลูกพยายามดึงมือแกออกจากกันแต่แกก็ไม่ยอมหยุดแกแหกปากด้วยเสียงดังว่าปล่อยกูปล่อยกูกูจะตีไก่กูจะตีไก่แกพูดแบบนี้ไม่หยุดจนแม่คุณแมนเดินมาตามกลับบ้านคุณแมนไม่อยากกลับแต่ก็ขัดแม่ไม่ได้เลยเดินตามแม่กลับไปและขณะที่คุณแมนกำลังเดินกลับบ้านอยู่ๆก็มีลมหมุนเหมือนพายุขนาดย่อมๆพัดอยู่ที่หน้ารั้วของบ้านลุงจ่า
และตอนนั้นเองที่ลุงจ่าตะโกนออกมาว่ากูไม่ไปชาวบ้านแถวนั้นเปิดประตูออกมาดูก็เวทนาแกและกลางดึกคืนนั้นลุงจ่าก็สิ้นใจตายหลังจากงานศพลุงจ่าผ่านไปเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มต้นขึ้นเมียลุงจ่าเล่าให้แม่คุณแมนฟังว่าวันนึงตอนจะขึ้นบ้านอยู่ๆหลานก็เห็นลุงจ่ายืนจังก้าเท้าสะเอวอยู่บนหัวบันไดแล้วหลานคนเล็กอายุแค่ 3-4 ขวบก็พูดขึ้นมาว่าปูเลือดไหลเต็มเลยเหตุการณ์ที่คนในบ้านเห็นผีลุงจ่าล่ำลือกันไปปากต่อปากทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลุงจ่าคงเป็นผีห่วงบ้านเพราะสมัยมีชีวิตก็เป็นคนห่วงข้าวห่วงของพอแกตายไปคงไม่อยากไปไหนเลยแวะเวียนมาอยู่ที่บ้านอย่างนี้แล้ววันหนึ่งพี่โจก็โดนผีลุงจ่าเข้าแล้วผีลุงจ่าก็เรียกเมียแกมาแล้วพูดสั่งเสียว่ากูจะไปแล้วเขาจะมาพากูไปแล้วมึงห้ามขายบ้านนี้เด็ดขาดของกูทุกชิ้นห้ามขายห้าเอาไปไว้ที่วัดให้มันอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้ทุกชิ้นไม่อย่างนั้นกูจะฆ่าให้หมดทุกคนเลยพอพูดจบก็มีลมหมุนแบบเดียวกับตอนที่ลุงจ่าใกล้ตายพัดหมุนวนอยู่หน้ารั้วบ้านอีกครั้งแล้วพี่โจ้ก็ฟุบลงไปหลังจากวันนั้นพี่โจ้ก็ขอลากลับกรมไม่อยู่ที่บ้านลุงจ่าอีกแล้วต่อมาไม่นานเมื่อขาดเสาหลักครอบครัวของลุงจ่าก็เริ่มไม่มีเงินเมียแกค่อยๆทยอยสมบัติของผัวทีละชิ้น2ชิ้นจนในที่สุดก็ต้องขายบ้านแล้วย้ายไปอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัดลูกหลานแกก็กระจัดกระจายไปคนละทางคำขู่อาฆาตของลุงจ่าเป็นจริงลูกหลานลุงจ่ามีอันเป็นไปทีละคน2คนบางก็ด้วยอุบัติเหตุบางก็โดนฆ่าไม่ก็เจ็บป่วยด้วยโรคประหลาดไม่นานเมียแกก็ตายเรียกได้ว่าตายเกือบยกตระกูลดีที่เพื่อนคุณแม่ยังรอดแต่ทำอะไรก็ติดขัดๆอยู่ตลอดแต่เหตุการณ์ยังไม่จบบ้านหลังนั้นมีคนมาซื้อต่อไปเจ้าของบ้านรื้อบ้านไม้ทิ้งแล้วสร้างเป็นบ้านปูนแต่ก็ไม่มีใครอยู่บ้านหลังนั้นได้ผีลุงจ่ายังคงห่วงที่ตามหลอกหลอนเจ้าของใหม่บ้านหลังนี้ถูกเปลี่ยนเจ้าของมาถึง3คนถ้าไม่โดนผีหลอกก็ต้องมีเหตุให้บ้านร้อนใครไปอยู่ก็ต้องทะเลาะกันอยู่กันไม่ได้ล่าสุดเมื่อ5ปีก่อนมี2ผัวเมียมาซื้อบ้านอยู่ยังไม่ถึงปีทะเลาะกันทุกวันจนอยู่กันไม่ได้เลยต้องปิดบ้านไว้อย่างนั้นแล้วกลับไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่แทนทุกวันนี้อดีตบ้านลุงจ่ากลายเป็นบ้านร้างไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่ประกาศขายก็ไม่มีใครซื้อเพราะคนแถวนี้รู้ประวัติกันดีจนเวลาผ่านไปต้นไม้ในบ้านก็รกครึ้มกลายเป็นบ้านผีโดยปริยายวันดีคืนดีก็มีลมหมุนประหลาดพัดเข้าออกบ้านหลังนี้ชาวบ้านว่ากันว่าน่าจะเป็นลุงจ่ากลับมาดูบ้านเรื่องห่วงข้าวห่วงของนี่ก็พูดกันยากนะคะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นิสัยเป็นยังไงหลังจากตายแล้วก็ไม่น่าจะเปลี่ยนไปหรอกค่ะถ้าใครมีประสบการณ์อย่างนี้ก็มาเม้นให้ฟังบ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน